จากเรื่องของคุณบิ๊กครับเรามากันที่สายสุดท้ายกับสายของคุณต๋องฮะคุณต๋องมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคลองสายหนึ่งครับที่เพื่อนได้พบเจอเรื่องหลอนๆเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับมาพร้อมกับเรื่องคลองอาถรรพ์มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณต๋องครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับครับผมคุณต๋องตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับที่บ้านครับอยู่จังหวัดนครปฐมครับอยู่ที่นครปฐมนะคุณต๋องตอนนี้เอามือป้องโทรศัพท์คุยกับผมป่ะไม่ครับเอาเต็มเสียงปกตินะครับผมอันนี้โทนปกติเลยโอเคประมาณนี้เสียงดีอยู่นะฮะคุณต๋องเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยครับครั้งแรกครับพี่แล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับปกติจะส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะมีโอกาสก็ลองฟังสดดูนะได้อารมณ์ไปอีกแบบนึง นะก็ฟังก็มีฟังบ้างครับถ้าไม่ติดสายแฟนก็จะฟังได้เลยมาทีนี้มาถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคลองที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับที่ได้ไปเจอเรื่องหลอนๆมาครับจริงๆชื่อไอ้คลองเนี้ยสามารถเอ่ยได้ครับเพราะว่าคนแถวนั้นเขาก็ถือว่าเป็นที่ล่ำลือกันอยู่แล้วครับครับผมอืมได้เลยฮะนี่ขอก่อนอื่นมันเป็นเรื่องสั้นๆนะครับก็ครับผมได้รับฟังมาจากเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเบนครับครับผมเดี๋ยวอืมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับผมคุณต๋องตั้งสติก่อนตื่นเต้นครับใจเย็นๆนะค่อยๆลำดับเลยไม่ต้องตื่นเต้นเลยสบายๆเลยคุณต๋องคิดว่าโทรมาเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนให้กับพี่ที่สนิทกันฟังไม่ต้องคิดว่าออกอากาศอยู่มันจะได้ไปมันจะได้ไปกับเนื้อเรื่องได้ครับนะแต่ว่าเสียงอันที่เสียงฟังปกติใช่ไหมเพราะว่าโทนเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับปกติเลยครับถ้าปกติเดี๋ยวผมบอกเองได้ครับจัดเลยฮะคือว่าอันนี้ผมจะเล่าคือคลองเฟนแนลคือผมจะตัดเป็นท่อนนะครับมันจะมีประตูน้ำที่หนึ่งคือประตูน้ำเนี้ยเอาคนแถวเนี้ยจะเรียกว่าประตูน้ำร้านหมอครับครับผมมันจะเป็นจุดทางผ่านของหลายๆหมู่บ้านเลยครับตรงประตูน้ำเส้นนี้จนถึงประตูน้ำอีกที่หนึ่งซึ่งมันเป็นทางผ่านของถนนใหญ่ระยะความยาวก็ประมาณ2กิโลเมตรได้ครับซึ่งในระยะทาง2กิโลเมตรนี่คือจะเป็นทางเปียกหมดเลยแต่จุดที่ผมจะเล่านี่ก็คือตรงประตูน้ำร้านหมอแล้วก็ตรงจุดใกล้ๆกับตรงอุโมงค์น้ำท่านตรงถนนใหญ่นะครับผมครับอันนี้จุดแรกคืออันนี้ผมจะพูดถึงเส้นเนี้ยคือมันจะเป็นผมจะพูดไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องในวันถัดไปอีกครับผมเอาเลยคุณต๋องนะฮะเอาเรื่องวันนี้ให้หมดเลยก็ได้ฮะมีเวลาให้คุณต๋องเยอะเลยคุณต๋องค่อยๆเล่านะได้ครับมาเรื่องของประตูน้ำตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเรื่องเนี้ยเกิดเมื่อวันที่คืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาครับเวลาประมาณสัก4ทุ่มกว่าคือเพื่อนผมมาไปธุระต่างอำเภอกับพี่คนหนึ่งผมให้ชื่อว่าพี่เอ็มละกันฮะครับเขาก็ไปธุระกันแล้วก็เดินทางกลับซึ่งเบนต้องไปส่งพี่เอ็มก่อนครับแล้วเขาก็ใช้เดินทางกลับใช้เส้นเรียบคลองเนี้ยคือมันจะเป็นเส้นเรียบคลองยิงยาวคือมันจะตัดผ่านอำเภอเลยเขาก็ขับมาเรื่อยๆจนถึงตรงทางที่ผมบอกครับที่เป็นจุดเชื่อมคือตรงประตูน้ำร้านหมอเขาก็ขับมาก็เปิดไฟส่องสาดมาซึ่งตรงนั้นน่าจะมีไฟอยู่แล้วหนึ่งดวงไฟกลางทาง เขาขับมาปุ๊บแล้วอยู่ดีก็มีผู้หญิงสองคนนะโผล่มาเขาบอกว่าปกติอ่ะเปิดไฟสูงอ่ะจะเห็นในระยะไกลๆแต่เขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงสองคนเนี้ยอยู่ดีโผล่มาในระยะแค่ไม่กี่สิบเมตรแต่ซึ่งเบนเป็นคนขับรถช้าเบนเขาก็พอเห็นดีเทลของผู้หญิงสองคนนี้คือคนหนึ่งผมสั้นใส่เสื้อสีแดงกางเกงยีนขาสั้นอีกคนหนึ่งผมยาวใส่หมวกแก๊ปเสื้อดำกางเกงยีนขายาวแต่เบนเขาผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งแล้วเขาก็ถามผมว่าแกเวลาที่แสงอ่ะมันตกกระทบวัตถุอ่ะมันต้องมีเงาใช่ไหมผ
ผมก็บอกว่าใช่ครับแต่สองผู้หญิงคนนั้นไอ้ผู้หญิงสองคนนั้นอ่ะมันไม่มีเงาเว้ยแกไม่มีเงาหมายถึงว่าข้างหลังเขามันไม่มีเงาจากแสงไฟใช่ครับไม่มีเงาเลยเดี๋ยวนะผู้หญิงสองคนนั้นเนี่ยที่บอกว่าโผล่มาเขาโผล่มายังไงมายืนอยู่หน้ารถหรือว่ายังไงฮะคือเขาเดินสวนมาจากเลนทางฝั่งซ้ายอ๋อคือเดินสวนมาเอาโอเคโอเคครับแล้วเขาก็พอเขาปิดสังเกตตรงนั้นเขาก็เลยสกิดพีเอ็มพีเอ็มพีเอ็มแต่ยังไม่ทันจะถามอะไรหรือพีเอ็มก็ทำจู่ๆครับผมแล้วก็บอกว่าขับต่อไปขับดีๆครับแล้วเขาก็ขับต่อไปเขาก็ผ่านผู้หญิงสองคนนั้นไปแต่ความสงสัยยังไม่หมดเขาก็หันไปมองกระจกข้างปรากฏว่าผู้หญิงสองคนนั้นหายไปในระยะแค่ไม่กี่วิเองในเวลาแค่ไม่กี่วิเขาก็หายไปแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไปส่งพีเอ็มแล้วเขาก็กลับมาบ้านแต่แล้วเขาก็ทักไปหาพีเอ็มว่าพี่สรุปอ่ะพี่เห็นสองผู้หญิงสองคนนั้นไหมตอนที่เป็นสะกิดอ่ะเขาก็บอกว่าเห็นแต่พี่อ่ะเห็นน้อยกว่าเบนนะครับเบนก็ถามว่าเห็นน้อยกว่ายังไงก็สองคนเหมือนกันนะพี่ครับก่อนที่พี่เห็นนะสองคนนั้นอ่ะมันไม่มีหัวพี่ก็เลยบอกให้จุดจุแล้วก็ไปครับก็เรื่องก็ประมาณนี้แหละครับผมสั้นๆแล้วเขาเป็นใครอะไรยังไงอ่ะอันนี้หาคำตอบไม่ได้ครับพี่อ้าวแล้วไม่แถวนั้นเขาก็ต้องมีการพูดถึงกันบ้างดิว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นมีอุบัติเหตุมีอะไรตรงนั้นหรือเปล่าคืออันเนี้ยมันคือทางบ้านเบนน่ะจะอยู่ฝั่งตรงแถวใกล้ๆถนนใหญ่บางทีมันก็ไม่รู้ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงสองคนเนี้ยเขาเป็นสรุปว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นวิญญาณคือมันหาคำตอบไม่ได้พี่เพราะว่าของเส้นเนี้ยมีคนเสียชีวิตเยอะมากเสียชีวิตจากอะไรอ่ะครับอันนี้มันหาคำตอบไม่ได้ว่าผู้หญิงสองเนี้ยเป็นใครอะไรยังไงไม่เดี๋ยวฟังคำถามผมก่อนครับที่คุณต๋องบอกว่าคลองเนี้ยมีคนเสียชีวิตเยอะมากส่วนมากเขาเสียชีวิตจากอะไรที่คนที่มาตายในคลองเนี้ยพอรู้ไหมโดยมากจมน้ำแล้วก็มีทางที่จมแบบปกติแล้วก็ที่จมแบบผิดปกติที่มีเรื่องเล่าเรื่องอะไรพวกเนี้ยครับผมครับส่วนมากจะเป็นการจมน้ำกันใช่ครับจมน้ำเสียชีวิตครับจะมีผู้เสียชีวิตทุกปีบางปีเยอะมากคือบางปีเยอะมากจนเขาติดป้ายเลยติดป้ายว่าห้ามลงเล่นน้ำคลองนี้เป็นอันขาดติดป้ายแบบตัวใหญ่ๆเลยหนังสือตัวใหญ่ครับครับผมนะฮะอันนั้นคือเรื่องที่เจอมาคือมีแค่นี้หรือว่ามีอีกจริงๆจะมีที่เบนเล่าให้ฟังอีกที่เกี่ยวกับของเส้นนี้อีกแล้วก็เป็นเรื่องที่ตอนที่ผมทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วกันครับซึ่งพนักงานในโรงงานเขาเสียชีวิตผมก็ได้ฟังแล้วก็ได้ฟังจากหลายปากแล้วก็มาปฏิบัติต่อเรื่องเอาเรื่องคลองก่อนไหมมีเรื่องเพิ่มเติมจากคลองนี้อีกไหมมีครับผมฮะครับเอาเป็นเรื่องของผมก่อนเลยครับเพราะว่าผมจำได้อีกเรื่องของเบนผมยังต้องการเพิ่มเติมเอาเดี๋ยวจะสับสนกันใหญ่เอาเป็นว่าคือเรื่องจากคลองเนี้ยคือเมื่อกี้คุณต๋องบอกว่ามีเรื่องที่เบนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคลองนี้ใช่ฮะแล้วคุณต๋องยังไม่สะดวกเล่าหรือว่ายังจำดีเทลรายละเอียดไม่ได้หรือยังไงยังจำดีเทลรายละเอียดไม่ได้แต่ส่วนส่วนเรื่องของผมเองอะที่เกี่ยวกับคลองเส้นนี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมจำรายละเอียดได้เพราะว่าผมได้ฟังมาอ๋อเรื่องเกี่ยวกับคลองนะอ่ะมาใช่ครับเอาเรื่องเกี่ยวกับคลองเรื่องนี้ก่อนเชิญฮะคืออจุดที่สองที่ผมบอกอะไอ้ตรงอุโมงค์น้ำอะที่ลอดถนนใหญ่ที่ลอดใต้ถนนใหญ่อะมันก็มีความยาวอยู่เป็นถนนเรียกว่ากี่เลนอะสองเลนใช่ไหมฮะครับครับที่ว่าตอนผมทำอยู่โรงงานแห่งหนึ่งครับผมใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลจากคลองนั่นแหละฮะครับมีตอนนั้นผมเข้ากะกลางคืนพอผมเข้ามาผมก็ได้ยินเขาคุยกันว่าครับ
มีพม่าจมน้ำผมก็เลยอีกวันก็เลยมีคนคุยพูดคุยเยอะผมก็มาปฏิปต่อเรื่องคือครับวันนั้นน่ะก่อนที่ผมจะเข้างานน่ะมีพม่าสองคนเขาออกกะครับแล้วทีนี้ว่าช่วงนั้นน่ะน้ำเขาคลองชลประทานเขาปล่อยน้ำมาน้อยคือน้ำไม่สูงมากก็จะมีคนไปหาปลาหาอะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วพม่าสองคนนั้นก็ชวนกันไปหาปลาช่วงประมาณสักเย็นๆแล้วครับเขาก็ไปหากันครับทีนี้ว่าได้มากได้น้อยนี่ผมไม่รู้แล้วก็หากันจนค่ำทีนี้ว่าพอค่ำแล้วเขาก็ชวนกันกับผมให้สองคนนี้ว่าชื่อซอแล้วก็ชื่อน้ำแล้วกันฮะครับเขาก็เตรียมกันจะกลับกันแล้วทีนี้ว่าไอ้เจ้าซอมันเอาไฟส่องอ่ะก่อนกลับอ่ะเอาไฟส่องไปทีนี้ว่ามันเห็นเป็นพายน้ำมาขึ้นมาใหญ่มากเลยแล้วมันก็เห็นเงาเหมือนปลาครับผมตัวใหญ่แล้วมันก็ว่ายไปที่อุโมงค์น้ำตรงใต้ถนนใหญ่นะครับผมเจ้าฟองก็บอกว่าเฮ้ยน้ำเดี๋ยวรอก่อนเจอปลาตัวใหญ่เจ้าน้ำก็ชนกลับเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องเอาหรอกนั่นเขาก็ไม่ยอมเขาก็ลงไปหาไปคนลงไปคนเดียวเขาก็มุดไปในอุโมงค์น้ำนะครับผมมุดไปแล้วก็หายไปพักใหญ่เลยฮะหายไปทีนี้เจ้าน้ำก็เริ่มเป็นห่วงเจ้าน้ำก็เลยตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับทีนี้เจ้าน้ำก็เลยโทรไปหาลูกพี่ของเขาซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าแผนกครับผมโทรไปหาว่าเอ้ยเจ้าซอเนี่ยหายไปนานแล้วผลนายใหญ่เขาก็มาดูแล้วทีนี้ว่าเขาก็เรียกก็ยังไม่มีใครตอบอีกก็เลยประสานงานกันเรียกรถพวกมูลนิธิแล้วก็นักประดาน้ำมาทีนี้เขาก็เริ่มทำการค้นหานักประดาน้ำก็เข้าไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ออกมาทำหน้าเจือนๆหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าเจอแล้วแต่เอาออกมาไม่ได้ครับทุกคนก็งงๆกันปุ๊บแล้วเขาก็ไปเอาธูปมาจุดกลางแจ้งเอ้ยขอโทษครับกลางแจ้งจุดไหว้จุดไหว้กลางแจ้งแล้วเขาก็ลงไปเอาครับลงไปกู้ศพขึ้นมาก็กู้ขึ้นมาได้ทีเนี้ยพอกู้ขึ้นมาได้ปุ๊บเขาก็จะเอาขึ้นจะเอาไปชันสูตรใช่ไหมฮะครับทีนี้ว่าสตาร์ทรถแล้วพอสตาร์ทรถไม่ติดสตาร์ทกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ติดก็ต้องจุดธูปกลางแจ้งอีกรอบหนึ่งครับแล้วทีนี้รถก็สตาร์ทติดครับผมหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ครับที่ผมได้ยินมาก็คือว่าไอ้เจ้าน้ำอ่ะเขาดื่มกับเพื่อนอยู่เขาก็ดื่มไปพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงซึ่งเขาบอกว่าเป็นเสียงเจ้าซอครับบอกว่าขอกินด้วยแล้วเขาก็ยังไม่อะไรอีกพักหนึ่งก็อ้าวขอกินด้วยอีกแล้วอยู่ดีเจ้าซอก็โผล่มาครับผมครับกลางวงแล้วเขาก็วิ่งแล้วก็ทีนี้เขาก็กลัวเขาก็เลยขอย้ายห้องครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คืออันนี้ผมไม่รู้ว่าจะใช้เจ้าซอหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เกิดกับพี่น้อยครับผมให้ชื่อพี่น้อยแล้วกันฮะซึ่งเป็นหัวหน้าของเจ้าซอครับมีหลังจากวันที่ทำหลังจากวันที่เสียได้ไม่นานหรอกครับเขาก็อยู่ที่บ้านนะครับเขาบอกแฟนเขาว่าเดี๋ยวเขาหิวก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปซื้อก่อนซึ่งเส้นทางที่เขาไปซื้อเนี่ยมันจะต้องผ่านจุดที่เจ้าซอน่ะเสียชีวิตครับพอเขากลับมาปุ๊บก็มีอาการแปลกๆเลยเขาก็บอกแฟนเขาอ่ะเธอตัดสายสินที่ข้อมือให้หน่อยดิซึ่งสายสินที่ข้อมือเป็นสายสินจากที่เขาทำพิธีทำบุญโรงงานซึ่งเขาก็ใส่มาหลายเดือนแล้วอยู่ดีๆเขาบอกว่ามาตัดสายสินให้หน่อยเกะกะลำคาญทีนี้แฟนเขาก็เห็นผิดสังเกตเขาเลยว่าพี่ใส่มาตั้งนานแล้วนะอยู่ดีพี่มาให้ตัดเนี่ยพี่เป็นอะไรเปล่าพี่ไปนอนเถอะ
ขาก็สักพักนึงครับเขาถึงจะยอมไปนอนพอตื่นเช้ามาแฟนเขาถามว่าพี่น้อยเมื่อคืนน่ะพี่เป็นอะไรเขาบอกอ้าวพี่เป็นอะไรอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังครับพี่น้อยบอกว่าพี่จำได้ล่าสุดก็พี่ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมาหลังจากนั้นพี่ก็จำอะไรไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนคนนี้มาเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลองที่นี่ก็แล้วกันแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะบอกชื่อยังไม่เห็นบอกเลยคลองอะไรฮะอันนี้มันไม่มีชื่อคลองหรอกครับแต่ว่าอ้าวเอาครับผมใช้แค่จุดที่เป็นของจุดคลองประตูน้ำร้านหมออ๋อแต่จริงๆชื่อคลองตรงนี้มันไม่มีชื่ออ๋อตอนแรกไงผมก็เข้าใจว่าคุณต๋องบอกว่าเอ้ยบอกว่าจะบอกชื่อคลองก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแถวนั้นเขารู้กันแต่คลองนี้ไม่มีชื่อผมสอบสวนคือผมที่ผมบอกว่าผมบอกจุดได้ครับว่าเขาเรียกว่าอะไรกันอะไรเงี้ยอ๋อโอเคโอเคคลองนี้อยู่ในจังหวัดอะไรนะฮะอยู่นครปฐมเลยครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเลยอ๋อโอเคนะครับอ่ะได้ฮะคุณต๋องหายตื่นเต้นยังโอ้ยยังเริ่มนิดนึงนะฮะโทรยังตะกุกตะกักอยู่โอเคไม่เป็นไรแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วคุณต๋องนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับนะฮะขอบพระคุณครับครับเดี๋ยวถ้าอาทิตย์หน้าถ้ายังไม่เต็มเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับคลองเส้นนี้ครับผมที่ได้ยินมาอ้าวแล้วไม่เล่าให้จบเมื่อกี้คลองอ่ะไม่ครับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ว่าผมจำดีเทลรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าผมต้องไปเรียบเรียงใหม่อ๋อโอเคอ่ะงั้นค่อยๆไปเรียบเรียงมาเล่าพวกเราได้ฟังนะได้ครับนะฮะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ